ัญญาเพียงดังปราสาทเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาทได้นักปราชญ์เป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนผ่านผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้นสามารถบรรเทาได้โดยความไม่ประมาทคือค่อยๆทายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ำเก่าอันขุ่นออกแล้วใส่น้ำใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทำได้แล้วมิให้เสื่อมลงไปอีกกีดกันความประมาทที่ห่างไปแล้วมิให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุจปราสาทกล่าวคือทิพจักษุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากพบอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างโลกโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมมองเห็นคนพาลเป็นผู้น่าสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากัสสปะเถระพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสสปอยู่ประจำที่ปิภลิคูหากรุงราชคฤห์ชาวันหนึ่งออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกกสิณคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพจักษุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตวนารามทรงตรวจดูด้วยทิพจักษุเหมือนกันว่าวันนี้กัสสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรหนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งนายกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น